นัตถิเมสรณังอันยังพุนโนเมสรณังวรังเตนะสัจจวัชเชนะวัตเถยังสัตุสาสะเนวัตเถยังสัตุสาสะเนนัตถิเมสรณังอันยังดัมโมเมสรณังวรังเตนะสัจจวัชเชนะเอเตนะสัจจวัชเชนะตอนนี้ก็คือช่วงบ่ายก่อนที่จะเข้าสู่ในสูตรนะก็ไม่รู้ว่าเครื่องชาร์จเครื่องที่ใช้เนี่ยจะได้สักเท่าไหร่นะก็พยายามจะเร่งรัดคือสิ่งที่จะต้องพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเกี่ยวในเรื่องของปุพพารามเนี่ยพูดเพื่อให้เราเชื่อมโยงได้ว่าวัดที่นางวิสาขามหาบาสิกาเนี่ยได้สร้างถวายภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขหรือเป็นประธานเนี่ยก็อยู่ไม่ห่างไกลจากที่ตรงนี้เท่าไหร่เป็นอุทยานนอกกรุงสาวัตถีด้านทิศตะวันออกมีมาแต่เมื่อใดไม่ปรากฏรายละเอียดหลักฐานที่พบก็มีแต่เพียงว่าปุพพารามนั้นเป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงใช้เป็นที่พักผ่อนอิริยาบถหลังจากเสวยภัตตกิจในเรือนของอนาถาปิฎกเศรษฐีแล้วเป็นประจำครั้งหนึ่งก็คือว่าพระพุทธองค์นั้นได้สัมมาเนรรูปหนึ่งชื่อว่าสุมนะไปตักน้ำจากสระอโนดาตมาใช้รักษาโรคของพระพุทธพระนุรุทธะที่อาพาธอยู่ต่อมาหลังจากนางวิสาขาลืมเครื่องประดับมหาลดาประสาทไว้ที่เชตวันคือที่นี่แหละนางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทราบว่าพระนนท์จับต้องห่อเครื่องประดับของนางเนื่องจากเก็บรักษาไว้จนกว่าผู้เป็นเจ้าของจะมารับคืนนางจึงไม่ยอมนำเครื่องประดับนั้นมาใช้อีกโดยได้ประกาศขายแต่ไม่มีผู้ใดสามารถจะซื้อได้นางจึงซื้อเองนะเพราะราคาแพงมากด้วยเงินจำนวน9โกฏ9โกฏก็เป็นเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ดี90ล้านเนาะ9โกฏก็คือ90ล้านแล้วนำไปซื้อที่ส่วนหนึ่งของอุทยานที่ปุพพารามนั้นเพื่อสร้างปราสาทถวายตามคำแนะนำของพระผู้มีพระภาคเจ้าปราสาทนั้นเรียกว่ามิคระมาตุปราสาทเป็นปราสาทที่นางวิสาขาสร้างถวายด้วยเงินจำนวน9โกฏทีนี้ในขณะที่ก่อสร้างอยู่นั้นพระพุทธองค์ตรัสให้พระโมคคัลลานะและภิกษุอีก500รูปเป็นผู้ให้คำแนะนำถามว่าลักษณะของปราสาทเป็นยังไงในชั้นหลักฐานนะอาตมาไม่เคยเห็นของจริงในชั้นหลักฐานก็คือมีห้องพักชั้นละ500ห้องบนหลังคาปราสาทมีขอไปปราสาทนี่มี2ชั้นนะชั้นละ500ห้อง2ชั้นก็คือ 1,000 ห้องสรุปแล้วก็คือเป็นปราสาทที่เขาเรียกปราสาทโฮเนี่ยนะลักษณะของปราสาทก็คือมีที่จงกรมด้านนอกตอนนั้นก็มีพระเพื่อนกันอยู่รูปหนึ่งนะก็บอกเอ๊ะไม่ดูหลักฐานเลยเบ็ดเสร็จตรงนี้แล้วบอกเอ๊ะอยากจะสร้างดูแต่ไม่ได้สร้างถึง500ห้องนะคือสร้างให้เหมือนก็มีที่เดินจงกรมของพระข้างนอกแล้วก็เป็นที่ลักษณะอย่างนี้บนหลังคาปราสาทนั้นสร้างที่เก็บน้ำด้วยทองคำแท่งจุได้น้ำ60ถังเมื่อแล้วเสร็จนางก็ทำการฉลองสิ้นเงินอีก9โกฏนี่นะเป็นงี้นะเรื่องนางวิสาขาสร้างมิคระมาตุปราสาทเนี่ยไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสร้างประมาณพรรษาใดถ้าเทียบเคียงดูก็ระยะในพรรษา5ที่พระองค์เสด็จที่พัทยานครแคว้นอังคะเพื่อโปรดตระกูลของนางได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็โปรดพัทชิหลานชายเมธกาศเศรษฐีให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนนั้นนางอายุ7ขวบจากนั้นครอบครัวของนางก็มีธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบิดาแล้วก็นางสุมนาเทวีมารดาตัวนางพร้อมทั้งเหล่าบริวารได้ย้ายหลักแหล่งมาพำนักในเมืองสาเกตตามพระประสงค์ของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลราชาแคว้นโกศลต่อนามาเมื่อนางมีอายุ16ปีก็มีครอบครัวนะหลังจากนางมีบุตรแล้วขณะไปฟังธรรมเทศนาที่เชตวันนางก็ลืมเครื่องประดับดังที่ได้กล่าวแสดงว่าอย่างน้อยในเวลานั้นนางก็คงมีอายุประมาณ21ปีก็คือ14ปีหลังจากวันที่นางได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็เริ่มสร้างพระสารก็อยู่ในราวพรรษาที่19ถึงพรรษาที่20นี้จากการสันนิษฐานกันอย่างนั้นอันนี้ก็คือปราสาทของนางวิสาขาปุพพารามจนในรายละเอียดอื่นๆก็ให้รู้อย่างนี้ก็ว่าปราสาทของนางวิสาขาเนี่ยเป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐีแล้วก็นางสุมนเทวีเนี่ยนะที่พัทยานครแคว้นอังคะขึ้นอยู่กับแคว้นมคธของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ปู่และย่าของนางวิสาขาก็คือเมณฑกาเศรษฐีแล้วก็นางจันทปทุมานี่นะพอพรรษาที่5
หลังจากที่พระบรมศาสดาตรัสรู้แล้วเนี่ยเล็งเห็นอุปนิสัยโสดาปัตติผลของครอบครัวของเมธกาเศรษฐีก็เสด็จไปที่พัทยานครต่อมาเมธกาเศรษฐีทราบข่าวพระบรมศาสดาเสด็จมาใช่ไหมก็ให้เด็กหญิงวิสาขาตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยอายุ7 ขวบนั่นแหละพร้อมกับเด็กหญิงบริวารออกไปต้อนรับพระพุทธเจ้าที่ประทับเมื่อไปถึงวิสาขาก็กราบถวายบังคมแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระบรมศาสดาก็แสดงธรรมโปรดด้วยอำนาจกุศลที่นางได้บำเพ็ญมาอย่างยาวนานเนาะวิสาขาก็ได้บรรลุเป็นโสดาปัตติผลพร้อมกับเด็กหญิงบริวารณที่ตรงนั้นท่านมีบุญมากนะบรรลุตั้งแต่7 ขวบเราก็ลองนึกถึงพวกเราดูเนาะ7 ขวบเนี่ยเราไปทำอะไรกันบ้างก็ไม่รู้เรื่องศาสนาเลยบางทีก็ลองคิดอย่างเงี้ยในคนมีบุญเป็นอย่างนั้นแหละ7 ขวบพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดแล้วแสดงว่านางตั้งอัตยาศัยไว้ต่อไปก็ลองตั้งอย่างนางวิสาขาดูนะโยมนะจะได้ไหมเมนทกาเศรษฐีเตรียมเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าระหว่างทางพวกเดรัจฉีก็ห้ามนะแต่เศรษฐีก็ไม่เชื่อถ้อยคำของเดรัจฉีเหล่านั้นเมื่อไปถึงพระบรมศาสดาตรัสอะไรตรัสอนุปปีกถาตรัสเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องกามาทีนวะก็คือโทษของสวรรค์โทษของกามเนี่ยนะแล้วก็เนกขัมมานิสังสกัตถาตรัสอานิสงส์แห่งการออกจากกามออกจากกามฉันทะพยาบาทแล้วก็ออกจากมิจฉาทิฏฐิในส่วนจริงก็แสดงอริยสัจธรรมทั้ง4กล่าวคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเศรษฐีเมธกะเศรษฐีก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็กราบทูลความที่เดรัจฉีนั้นโทษแล้วก็ห้ามไว้พระศาสดาก็ทรงทราบครั้งนั้นพระศาสดาตรัสกับเศรษฐีว่าคฤหบดีขึ้นชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นโทษของตนแม้มากย่อมโปรยโทษของตนเหล่าอื่นแม้ไม่มีอยู่กระทำให้ราวกับบุคคลโปรยแกบลงในที่นั้นๆแล้วก็ตรัสคาถาเนี่ยโทษของผู้อื่นเห็นได้ง่ายโทษของตนเห็นได้ยากอันนี้เรื่องจริงนะโยมนะถ้าที่บอกว่าโทษคนอื่นมองเห็นเท่าภูเขาโทษของเรานี่มองไม่เห็นโดยตามจำนวนก็บอกไงบอกว่าตุ่มที่ผุดบนหน้าผาของคนอื่นโอ้โหเห็นง่ายแต่มันผุดที่หน้าผาของตนเองนะมองไม่เห็นท่านโทษของผู้อื่นเนี่ยเห็นง่ายแต่โทษของตนเองมองเห็นได้ยากบุคคลย่ำกล่าวโทษผู้อื่นเหมือนโปรยแกบแต่ปกปิดโทษของตนเองเหมือนพรานนกซ่อนตัวฉะนั้นว่างั้นพระจบพระธรรมเทศนาชนทั้งหลายได้บรรลุลองคิดดูทีเนี่ยเอ๊ะพูดแค่นี้เราได้บรรลุเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาดูว่าถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดใช่ไหมก็ตอนนั่งฉันข้าวตอนเพลก็ยังมาคิดดูเออเห็นไหมบางทีเราพิจารณาดูโอ้แต่ละคนนี่มีอัตยาศัยแตกต่างกันนะเนาะบางคนก็ชอบสงบบางคนก็ชอบเสียงดังอะไรเงี้ยเนี่ยอัตยาศัยที่สั่งสมมาไม่เหมือนกันในเวลาเช้าพระบรมศาสดาพร้อมด้วยสาวกของพระพุทธเจ้าก็ไปยังเรือนเมธกาเศรษฐีภายหลังภารกิจแล้วพุทธองค์ก็อนุโมทนาแสดงธรรมโปรดใครโปรดนางจันทะปทุมมาแล้วก็นางสุมนาเทวีนะแล้วก็นายปุณณะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันท่านบรรลุกันง่ายในยุคนั้นนะแปลว่าท่านเต็มเปี่ยมมาแล้วบารมีธรรมนะแล้วพระศาสดาก็ประทับที่พัทยานครตามอัตยาศัยครั้งต่อมาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลราชาแห่งแฟนโกศลดำริว่าโกศลแม้จะเป็นแฟนใหญ่แต่ก็มีตระกูลคฤหบดีบำนาเพียง2 ตระกูลเท่านั้นคือนาถาปิณฑิกะแล้วก็มิคละธนมิคละกาเศรษฐีเท่านั้นเองติดกับแฟนมาคตที่มีเศรษฐีเยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าในประเทศใดมีคฤหบดีมากประเทศนั้นก็เจริญรุ่งเรืองพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เหมือนกันต้องการอยากให้เศรษฐีมาลงทุนในเมืองตนเองมากๆก็เป็นเรื่องปกตินะทุกวันนี้ทำการค้าก็หวังให้คนรวยมาอยู่ในประเทศตนเองเยอะๆเพื่อจะมาลงทุนใช่ไหมอันนั้นเป็นการทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนอันนี้ไม่ต่างกันสมัยพุทธกาลสมัยปัจจุบันก็ในย่าเดียวกันนะอาจจะต่างกันโดยวิธีการเล็กน้อยก็ว่ากันไปพระเจ้าพิมพิสารก็ปรึกษาเหล่าอมาตย์ก็เห็นต้องการว่าตนนชัยเศรษฐีเป็นผู้เหมาะสมก็ส่งไปเมื่อกลับไปจัดเตรียมก็พร้อมในการเดินทางเบ็ดเสร็จเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ไปรับธนวัญชัยเศรษฐีอย่างพัทยานครด้วยพระองค์เองเพราะขณะที่เดินทางเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่ก็ตรัสให้สั่งให้หยุดธนวัญชัยเศรษฐีกราบทูลว่าสถานที่แห่งนี้เป็นแว่นแคว้นของพระราชาองค์ใดพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็บอกแว่นแคว้นของเราเองเศรษฐีก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยอนุญาตให้ข้าพระองค์พักอยู่ที่นี่เถอะเพราะบริวารของตนเองมีมากเกรงจะทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นหากให้พักที่สาวัตถีก็เลยตั้งที่เมืองสาเกตนั่นแหละเลยตั้งชื่อว่าเมืองสาเกตก็มอบให้เป็นที่บำนาของธนนชัยเศรษฐีต่อมาปุณณวัฒนะกุมารนี่นะบุตรของมิคละเศรษฐีเนี่ยแห่งกรุงสาวัตถีเนี่ยก็อายุมากเจริญวัยขึ้นมาแล้วก็ต้องการที่จะลบเล้าบิดาในเรื่องคู่ครองใช่ไหมแล้วในสุดจริงๆก็นั่นแหละมีการไปขอนางวิสาขานั่นแหละมิคละเศรษฐีจึงเชิญเหล่าพราหมณ์ผู้มีความรอบรู้ในเรือนของตนแจ้งความประสงค์บุตรของตนเองแล้วก็มอบมลัยทองใ
ให้ไปหาสตรีว่างั้นเถอะเราพราหมณ์ก็ออกเดินตามไปถึงเมืองสาเกตไปพำนักอยู่ในศาลาแห่งหนึ่งที่เมืองสาเกตก็เป็นที่พำนักวิสาขาซึ่งบัดนี้เจริญวัยแล้วพร้อมด้วยหญิงบริวารก็ไปเที่ยวชมเนี่ยชมงานบังเอิญก็ฝนตกทุกคนก็รีบวิ่งดังเนี้ยถ้าว่าพระที่เรียนบาลีมาก็ตรงนี้ก็จะแปลกันสนุกเลยนะมิได้วิ่งอย่างคนอื่นใช่ไหมเขาบอกว่าปกติเนี่ยบรรพชิตก็ดีสตรีก็ดีช้างพระราชาเป็นต้นเหล่านี้วิ่งแล้วไม่งามแต่ทุกวันนี้ก็มีอาการแข่งขันก็ผู้หญิงไปวิ่งนะแต่จริงผู้หญิงก็วิ่งไม่งามนักบวชวิ่งก็ไม่งามช้างมงคลก็วิ่งก็ไม่งามพระราชาถ้าหากว่าได้รับอภิเษกแล้วเนี่ยสวมเสื้อเครื่องราชาพระไอ้สวมเสื้อเครื่องกษัตริย์แล้วเนี่ยก็วิ่งก็ไม่งามเป็นต้นพระรามเห็นอย่างนั้นก็เลยถูกใจนะวิสาขาก็ลาพรามได้ฟังปฏิปันของนางแล้วนะที่ตอบโต้ตอบเงี้ยนะเห็นลักษณะกุลสตรีที่มีความงามก็แน่ใจว่าสตรีนี้เหมาะสมแก่ปุณณวัฒนะก็มอบมาลัยทองให้วิสาขาก็สงสัยพรามก็เล่าความประสงค์ความเป็นมาของตระกูลมิคลาเศรษฐีให้นางทราบโดยตลอดวิสาขาก็นำพรามเหล่านั้นกลับมายังเรือนของตนแล้วก็แจ้งให้บิดาทราบธนัญชัยเศรษฐีก็ซักถามใช่ไหมซักถามรายละเอียดได้เป็นเสร็จสรุปแล้วก็คือว่านั่นแหละในรายละเอียดก็มันเยอะสรุปแล้วก็คือในสุดจริงๆก็ให้แต่งงานกับปุณณวัฒนกุมารเนี่ยนะซึ่งมีพ่อคือตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลไม่ฉาทิฐิไม่กระเศรษฐีอ่ะส่งข่าวให้ธนัญชัยเศรษฐีทราบว่าเมื่อข้าพเจ้ามาแม้พระราชาก็จะเสด็จมาด้วยธนัญชัยเศรษฐีจึงเตรียมต้อนรับพระราชาอย่างสมพระเกียรติหลังจากนั้นก็ส่งพราหมณ์กลับธนัญชัยเศรษฐีก็เรียกช่างทองมาให้ทำเครื่องประดับเขาเรียกว่ามหาลดาประสาทเพื่อนำเป็นของขวัญแก่ธิดาที่จะออกไปมีเรือนเครื่องประดับมีมูลค่า9โขดดังที่กล่าวไว้นั่นแหละนี่เครื่องประดับอันนี้นี่แหละที่เป็นสาเหตุที่นางขายแล้วก็มาสร้างวัดนะเราก็ลองมานึกดูแล้วกลับไปที่บ้านลองดูมีเครื่องประดับแบบนี้บ้างไหมมีก็ขายสร้างวัดบ้างก็ดีก็ทำก็ดีนะหมายถ้าใครมีชิ้นเดียวแล้วขายแล้วสร้างวัดได้น่าทำอันนี้ไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นบุญนะไม่ใช่ไปเป็นเที่ยมยุส่งอะไรจะตรึกให้ดีก่อนนะก็ต่อมาก็มีการแต่งงานกันเป็นต้นนะในรายละเอียดตรงนี้ก็ทีนี้ต่อมาก็คือในวันวิธีอาวะหามงคลเนี่ยนะมิคลาเศรษฐีก็หาได้คำนึงถึงพระศาสดาซึ่งขณะนั้นกำลังประทับอยู่ที่เชตวันไม่เพราะตนเองมีศรัทธาต่อเหล่านิคนว่าเป็นพระอรหันต์ก็เชิญเหล่านิคนมาเป็นประกอบพิธีและให้วิสาขาเข้าไปแสดงความเคารพในวันนั้นน่ะนางวิสาขาคิดว่าผู้ที่ปราศจากความละอายเช่นนี้จะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงก็ไม่ศรัทธาแล้วอะไรก็พระแก้ผ้านี่เนี่ยไม่เอาแล้วจึงไม่ยอมกับความเคารพนี่คนเห็นอาการของนางก็โกรธกล่าวกับเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อของฝ่ายชายบอกว่าหญิงนี้เป็นคนชั่วช้ามากขับไล่ออกจากตระกูลไปซะว่าก่อนที่นางจะทำความเดือดร้อนมาสู่ตระกูลมิคลาเศรษฐีได้กล่าวตอบเพียงไม่ได้กล่าวตอบอย่างใดนะเช้าวันหนึ่งพระเถระรูปหนึ่งออกไปบิณฑบาตมาหยุดยืนที่หน้าเรือนมิคลาเศรษฐีกำลังบริโภคอาหารอยู่ก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นใช่ไหมนางจึงกล่าวกับพระเถระว่านิมนต์พระคุณเจ้าไปข้างหน้าเถิดเจ้าค่ะขณะนี้บิดาของสามีของดิฉันเขาบริโภคของเก่าอยู่ในตรงนี้แหละทำให้เศรษฐีโกรธสั่งบริวารให้ขับนางออกจากเรือนบริวารเหล่านั้นก็ล้วนเป็นคนของนางจึงไม่มีผู้ใดทำตามนางก็กล่าวว่าคุณพ่อจะขับดิฉันด้วยความเข้าใจนั้นไม่ได้ดิฉันเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะนี่นะก่อนจะมายังเรือนนี้ท่านได้ฝากฝังดิฉันไว้กับผู้อาวุโส8ท่านหากมีโทษเกิดขึ้นแก่ดิฉันก็ขอให้ทั้ง8ท่านเป็นผู้ชำระความนะหากทำผิดจริงฉันจะยอมออกจากเรือนไปเศรษฐีก็ให้บริวารไปเชิญผู้อาวุโสมาพิจารณาทั้ง8ขอให้ท่านเศรษฐีนั้นเล่าความให้ฟังแล้วก็ถามนางบอกว่าไอ้เกี่ยวในเรื่องนางก็ตอบว่าหมายถึงบิดาของดิฉันไม่สั่งสมบุญในชาตินี้เลยมัวแต่บริโภคผลของบุญเก่าเท่านั้นนอกจากนั้นนางยังแจกแจงข้อแกลงใจเศรษฐีที่เข้าใจผิดต่อนางทุกข้อจนเป็นที่กระจ่างนางก็พ้นโทษทุกประการมิคลาเศรษฐีก็ขอโทษในความเขาของตนเองนะก็นางฉลาดมากไม่ฉลาดได้ยังไงยังไม่เป็นพระโสดาบันปุถุชนกับพระโสดาบันก็มีความคิดที่แตกต่างกันโทษของคุณพ่อดิฉันยกให้ได้แต่ดิฉันเกิดในตระกูลของผู้ที่เลื่อมใสพระผู้มีพระเจ้าดิฉันถ้าเว้นจากพระภิกษุสงฆ์แล้วเป็นอยู่ไม่ได้หากดิฉันได้บำรุงภิกษุสงฆ์ตามความพอใจแล้วดิฉันจะอยู่ในเรือนนี้ต่อไปเศรษฐีก็กล่าวว่าเธอจงบำรุงสมณะของเธอตามชอบใจเธอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวิธีของคนที่เป็นกัลยาณมิตรก็ดีคนที่เป็นสัตบุรุษก็ดีในคนที่มีปัญญาก็ดีไปอยู่ที่ไหนถ้าเราอยู่ใกล้เห็นไหมเศรษฐีเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมแต่อยู่ใกล้สัมมาทิฏฐิเดี๋ยวก็นำบุคคลที่ยิ่งใหญ่ก็มาจนได้แล้วในที่สุดจริงๆก็
ประโยชน์ก็เกิดแก่เศรษฐีเป็นต้นในส่วนจริงๆก็คือก็เชิญนะหลังจากนั้นเสร็จก็ตักตกแต่งที่ต่างๆเพื่อจะนิมนต์พระเป็นต้นแล้วเนี่ยก็เชิญมิฆาเศรษฐีให้อังคารพระบรมศาสดานี่คนก็ห้ามไว้หลังภัตตกิจนางให้คนมาเชิญเศรษฐีไปฟังธรรมมาเทศนาอีกนี่คนก็ห้ามอีกครั้งนี้ท่านสมควรไปแต่ให้นั่งอยู่หลังม่านตอนนั้นบอกว่าไม่สมควรไปพระศาสดาก็ทราบตำหลีว่าเราย่อมทำให้ทุกคนได้ยินเสียงของเราได้ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดขณะที่พระแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั้นนะชนในที่นั้นจึงมีความรู้สึกว่าทรงแสดงธรรมโปรดเฉพาะตนเท่านั้นอันนี้ก็หมายความว่าเวลาพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะต่อเอาอะไรมากั้นเนี่ยถ้าพุทธเจ้าปรารถนาให้ได้ยินอยู่ตรงไหนก็ได้ยินนี่ก็เหมือนกันเศรษฐีเอาอะไรมากั้นเต็มพวกนิครนต่างๆนะกั้นเพื่อไม่ต้องการให้เศรษฐีได้ยินพระสุรเสียงของพุทธเจ้าแต่ในที่สุดเมื่อพุทธเจ้าแสดงธรรมจบมิฆราเศรษฐีดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลจึงยกชายม่านขึ้นมาถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่เคยทราบเลยว่าทานที่บุคคลกระทำในพุทธศาสนานี้มีอานิสงส์มากอย่างนี้บัดนี้ข้าพระองค์ทราบเพราะการชักนำของบุตรสะใภ้หญิงนี้มาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์โดยแท้มิฆราเศรษฐีกล่าวว่ากับนางว่าต่อเบื้องพระพักของพระบรมศาสดาว่าวิสาขาเธอจงเป็นมารดาของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉะนั้นนางวิสาขาจึงมีชื่อว่าวิสาขามิคระมาตานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใช่ไหมเขาเรียกว่ามารดาของท่านมิคาเศรษฐีนั้นจากนั้นทุกวันในเวลาเช้าเรือนของนางก็จะเลื้องอร่ามไปด้วยสีของผ้ากาสาวพัดเต็มไปด้วยผู้แสวงบุญภายในเรือนจัดเตรียมทานด้วยพร้อมนะทั้งเศรษฐีทั้งอะไรต่างๆอุ้ยมาช่วยกันใหญ่พระโสดาบันนะนี่เป็นอย่างนี้นี่ก็ย่อๆ อย่างเงี้ยและอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่พระได้รับอนุญาตตอนอาพาธนี่นะภิกษุนั้นได้รับอนุญาตที่ฉันเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยได้ให้บริโภคได้ทั้งในภัตตกาลและหลังภัตตกาลเนี่ยอันนั้นก็เพราะเป็นเรื่องที่นางวิสาขาเนี่ยนะที่บอกนางวิสาขาได้อังคารพระพุทธองค์ภิกษุสงฆ์ด้วยโภชนาอาหารนันปานีตหลังเสร็จภัตตกิจแล้วนางก็กราบทูลกับพระบรมศาสดาว่าหม่อมฉันขอพรแปดประการก็คือในข้อแรกก็ขอถวายวสิกะสาโดคือผ้าอาบน้ำฝนแด่บรรดาภิกษุทั้งหลายข้อที่สองก็ขอถวายพัฒหารแก่ภิกษุอาคันดุกะเนี่ยข้อที่สามก็ขอถวายพัฒหารแด่ภิกษุที่จะเดินทางเนี่ยแล้วข้อที่สี่ก็ถวายพัฒหารแด่ภิกษุที่อาพาธหรือป่วยไข้ข้อที่ห้าขอถวายพัฒหารแด่ภิกษุที่พยาบาลภิกษุที่อาพาธคนดูแลผ้าป่วยนางก็ปรารถนาจะถวายอาหารแล้วก็ขอถวายเภสัชนะแด่ภิกษุที่อาพาธแล้วขอถวายข้าวยาคูแด่บรรดาภิกษุเป็นประจำเลยข้าวยาคูปัจจุบันก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะก็ไม่ค่อยจะมีบางทีก็มีให้ทำให้ฉันกันเป็นนะเขาจะฉันก่อนฉันเช้านะข้อที่8ก็คือขอถวายวสิกาสาดกหรือผ้าคลุมอาบน้ำแก่ภิกษุทั้งหลายพระองค์ก็อนุญาตตามคำกราบบังคมทูลนะของพระอนุโมทนาพร8ประการนั้นนับเป็นต้นบัญญัติแห่งการถวายผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัยต่างๆอันยังคงความสะดวกแก่ภิกษุและภิกษุณีสืบมาจนบัดนี้เป็นต้นนะต่อมามิฆาเศรษฐีเนี่ยคิดว่าสะพายของเรามีอุปการะมากควรจับทำเครื่องประดับให้แก่นางเพราะมหาลดาประสาทนั้นมีน้ำหนักมากไม่อาจจะใช้ประดับได้ตลอดเวลาก็ให้ช่างจัดทำเครื่องประดับชื่อว่าคณะมัทธกะประสาทอันมีน้ำหนักเบาให้แก่นางนั้นในวันมงคลวันหนึ่งมหาชนก็พากันไปเชตวันวิหารเพื่อฟังธรรมนะนางวิสาขาพร้อมด้วยบริวารก็ไปฟังธรรมแต่งกายด้วยมหาลดาประสาทดังที่ได้กล่าวแล้วก็เดินตามชนเหล่านั้นไปถึงพระเชตวันนางก็คิดว่าแต่งกายด้วยเครื่องประดับเช่นนี้เข้าไปในพระวิหารเนี่ยนะเป็นการไม่สมควรก็ถอดเครื่องประดับขนาดเครื่องประดับราคาขนาดนั้นก็ถอดเลยนะถอดแล้วให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งให้บริวารถือไว้แล้วก็เข้าไปในวิหารเพื่อฟังธรรมเมื่อจบพระธรรมเทศนาถามว่าเป็นพระโสดาบันนางก็ฟังธรรมทุกวันนะนางออกมาพร้อมกับบริวารตั้งใจว่าจะไปดูแลภิกษุอาคันดุกะภิกษุเตรียมจาริกและภิกษุสมณีอาพาธเมื่อเสร็จก็กลับนางขอเครื่องประดับคืนบริวารจึงรู้ว่าตนลืมไว้ในวิหารรีบกลับไปเพื่อจะนำห่อเครื่องประดับคืนโดยปกติแล้วเหล่าชนกลับไปกันแล้วพระนนท์จะต้องดูแลเก็บงำสิ่งของต่างๆที่มีผู้ลืมไว้เห็นบริวารกลับมาจึงกล่าวว่าเราเก็บห่อนั้นไว้ที่เชิงบันไดเธอจึงนำไปเถิดว่าหญิงนั้นก็นำกลับมาแล้วก็แจ้งให้นางวิสาขาทราบพระนนท์เก็บรักษาไว้นางคิดว่าเครื่องประดับนี้
พระผู้เป็นเจ้าของจับต้องแล้วมิบังควรที่เราจะนำมาใช้ประดับอีกโอ้ใจนางนี่ยอดเยี่ยมจริงๆเนาะพระถูกต้องแล้วแม่นางไม่ปรารถนามาใช้อีกจึงได้ประกาศราคาผู้ที่จะซื้อแต่ไม่มีผู้ใดสู้ราคาเพราะค่าสูงมากดังนั้นนางก็ซื้อซะเองเนี่ยนะแล้วก็ให้ขนกหาปณะใส่เกวียนไปยังเชตวันกราบทูลพระศาสดาว่าหม่อมฉันนำเครื่องนำกหาปณะที่ได้จากการขายมหาดาประสาทน้อมมาถวายสมควรถวายไว้ในปัจจัยใดพระเจ้าค่ะพระศาสดาแนะนำเธอควรนำไปสร้างที่พักสำหรับสงฆ์ที่ใกล้ประตูเมืองทางด้านทิศตะวันออกนี่เรากำหนดดูที่ทิศตะวันออกอยู่ทิศไหนจะได้เดินหาปราสาทของนางวิสาขากันวันนี้แล้วก็นางก็ไปซื้อที่สวนแห่งหนึ่งอุทยานบุพพารามด้วยเงินแล้วก็เครื่องประดับจำนวน9โกฏแล้วก็ก่อสร้างเพื่อให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและที่บำนักของภิกษุสงฆ์บนที่ดินผืนนั้นด้วยเงินจำนวน9โกฏพระออกพรรษาพระพุทธเจ้าก็มีพระประสงค์จะเสด็จจาริกเมื่อนางวิสาขาทราบก็รีบกราบทูลว่าหม่อมฉันสร้างวิหารเพื่อถวายแด่พระองค์ขอโปรดเสด็จกลับเถิดพระเจ้าค่ะพระศาสดา ก็ออกมาจาริกบอกว่านางวิสาขาคิดว่าพระพุทธเจ้าคงจะทรงเห็นบุคคลที่สมควรโปรดจึงทูลละภิกษุที่เข้าใจเรื่องการก่อสร้างไว้รูปหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอจงพอใจภิกษุรูปใดจงรับบาตรของภิกษุรูปนั้นแม้นางจะเคารพพระอานนท์เถระก็จริงแต่คิดว่าการงานนี้จะสำเร็จลงได้ด้วยอาศัยพระโมคคัลลานะก็รับบาตรพระเถระไว้สรุปแล้วก็คือวัดปุพพารามนี่ท่านพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นผู้คุมงานก่อสร้าง9เดือนนะสร้างอยู่9เดือนคิดดูดิทำ9เดือนเสร็จสามารถบรรจุพระได้ 1,000 รูป2ชั้นนะเป็นเวลา4เดือนหลังจากฉลองเสร็จนะนางวิสาขาตอนฉลองก็ใช้ทรัพย์ประมาณ9โกฏรวมเบ็ดเสร็จก็คือใช้27โกฏเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จทั้งก่อสร้างทั้งไรเบ็ดเสร็จนะตอนนั้นก็คือนางวิสาขาก็ทำประทักษิณรอบมิคารมาตุปราสาทเปล่งอุทานด้วยโสมนัสว่าเราเคยปรารถนาว่าจะถวายปราสาทใหม่เป็นวิหารทานถวายเตียงตั้งเป็นต้นเป็นเสนาสนะทานถวายสรากพัดเป็นโภชนะทานถวายผ้ากาสิกาพัดเป็นจีวรทานถวายเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งเป็นเภสัชทานก็บัดนี้ทุกสิ่งที่เราปรารถนาสำเร็จบริบูรณ์แล้วคิดเงี้ยปีติเกิดโอ้ยปราโมทย์ปีติปัสสธิเกิดภิกษุทั้งหลายเกิดความสงสัยเพราะไม่เคยเห็นนางกระทำเช่นนี้ต่างเข้าใจว่านางเสียจริตไปเนาะนึกว่าอย่างนั้นจึงเข้าไปกราบทูลพระบรมศาสดาพระศาสดานั้นก็เปล่งอุทานด้วยความดีใจที่ความปรารถนาของนางเสร็จบริบูรณ์แล้วพระพุทธองค์จึงตรัสอดีตชาติของนางว่านางเคยถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์7วันนะในวันสุดท้ายตั้งความปรารถนาผลแห่งทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าปรารถนาเป็นใหญ่ในเทวโลกข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาเป็นใหญ่ในเทวโลกนะขอเพียงได้ตั้งอยู่ในฐานะของมารดาและเป็นยอดของอุบาสิกาผู้บำรุงสงฆ์ด้วยปัจจัย4พระศาสดาสรรเสริญนางวิสาว่าเป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้ถวายทานฉะนั้นในทุกวันนี้นะถ้าใครถวายทานมากๆหรือทำได้บริบูรณ์อย่างนางก็เลยเรียกว่านางวิสาขากันเนี่ยอันนี้ก็เล่าย่อๆเพื่อที่ใครต้องการอยากจะเดินตามเกี่ยงอย่างของนางวิสาขาเป็นต้นบ้างนะในวันนี้นะก็อยากจะกล่าวตรงนี้ก็กล่าวที่จริงไม่ใช่สูตรหรือพระธรรมที่ต้องการจะมากล่าวแต่เป็นเบ็ดเสร็จว่างั้นกล่าวไปกล่าวมาก็เลยยาวซะจนได้เนี่ยนะในวันนี้ก็อยากจะนำพระสูตรที่เกี่ยวกันในเรื่องของสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเมื่อคืนก็คุยกับพระที่เรื่องสัมมาทิฏฐิเนี่ยน่าจะเอามาสนทนากับโยมนะก็คิดเนี่ยนะก็เครื่องเสียงได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะโยมนะก็จะเอาในเรื่องของว่าเราจะพระบอกในพระพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องอะไรนะเรื่องสัมมาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิเดินดีแล้วเนี่ยอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยนะอย่างอื่นก็ตามมาค่อนข้างไม่ยากแต่ว่าในเรื่องนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะว่าอาจจะเป็นสูตรที่ก็ที่จริงเข้าใจไม่ยากอ่ะท่านเรียกว่ามหาจัตตารีสกสูตรว่าโดยธรรมะหมวด40หมวดใหญ่ยอมก็ต้องตั้งใจกันฟังดูนะตามแต่ที่เสียงที่จะอำนวยให้ก็แล้วกันข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้นะคือท่านบ้านนนท์ท่านกล่าวเป็นเริ่มแรกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นนั่นแลพระบรมศาสดาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะอันมีเหตุนะ
สะอุปนิสังเนี่ยบอกอันมีเหตุนะแล้วก็มีองค์ประกอบสะปริคารังบอกมีองค์ประกอบด้วยคือจะตรัสสัมมาทิฏฐินะหรือขออภัยตรัสสัมมาสมาธิเราจักแสดงสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะสัมมาสมาธินี่ก็คือตัวสมาธิเนี่ยนะคือความตั้งมั่นนี่แหละแต่สมาธิที่เป็นอริยะนะที่เป็นสะอุปนิสังก็คืออันมีเหตุแล้วก็มีองค์ประกอบด้วยสัปปริขารังองค์ประกอบของสัมมาสมาธิแก่เธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังสัมมาสมาธินั้นและจงใส่ใจให้ดีตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าย้ำสองประการนะนะจงฟังเนี่ยนะเมื่อวานนี้พูดแล้วบอกคำว่าจงฟังเนี่ยก็คือเงี่ยโสดลงสดับตั้งจิตรับรู้ใช่ไหมจงใส่ใจให้ดีนั่นเป็นชื่อของโยนิโสมนสิการเราจะกล่าวต่อไปเราจะเป็นมิตรภายนอกคือเป็นปรโตโคสะแก่เธอทั้งหลายนะคือพระพุทธเจ้าจะเป็นปรโตโคสะปัจจัยตอนนี้ก็คือเราอยู่ใกล้ที่ประทับของพระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็อุปมาฟังสูตรนี้แล้วก็เป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสหน้าที่เชตวันนี้ด้วยนะภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระพุทธเจ้าและชอบแล้วพระพุทธเจ้าข้าพระบรมศาสดาก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสมาธิที่เป็นอริยะทำความเข้าใจคำว่าสัมมาสมาธิก่อนนะโยมเนี่ยสัมมาสมาธินี่เป็นองค์มรรคสุดท้ายถ้ายอมไล่องค์มรรคได้สัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นไปตามลำดับใช่ไหมจะไปจบลงที่สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นนั่นเป็นองค์สุดท้ายแต่ในสูตรนี้พระพุทธเจ้ายกสัมมาสมาธิขึ้นตั้งก่อนขึ้นแสดงก่อนบอกสัมมาสมาธิมีเหตุอันมีเหตุนะที่บอกว่าสะอุปนิสังนะอันมีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุเหตุของสัมมาสมาธินะมีสัมมาสมาธิไม่ได้อยู่มาเฉยๆแล้วสัมมาสมาธิจะเกิดเองนะสัมมาสมาธิจะเกิดนั้นต้องมีเหตุต้องมีปัจจัยนะนี่ประการหนึ่งและสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้นั้นจะต้องมีสัตปริขารังนะต้องมีองค์ประกอบไม่ใช่ไม่มีนะจะต้องมีบริวารและแวดล้อมไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วสัมมาสมาธิองค์เดียวหรือข้อเดียวหรืออย่างเดียวเกิดขึ้นมาได้จะต้องมีบริขารจะต้องมีองค์ประกอบจะต้องมีธรรมะที่สัมปยุตด้วยธรรมะที่สัมปยุตด้วยคืออะไรเดี๋ยวก็ต้องไปศึกษากันใช่ไหมมีองค์ประกอบเป็นไฉนแต่เนี้ยองค์ประกอบของสัมมาสมาธิก็คือสัมมาทิฏฐิอันนี้คือความเห็นชอบคือปัญญาสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมากัมมันตะการกระทำการงานชอบสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะการเพียรชอบสัมมาสติการระลึกชอบนี่คือองค์ประกอบนะภิกษุทั้งหลายความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งนะประกอบแล้วด้วยองค์7ประการเหล่านี้เรียกว่าสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะอันมีเหตุบ้างมีองค์ประกอบบ้างเริ่มรู้แล้วเนาะสัมมาสมาธิมีเหตุนะมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะมีเหตุแล้วมีองค์ประกอบก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสรุปคือถ้าเอาสัมมาสมาธิมาตั้งก่อนแล้วก็หาองค์ประกอบของสัมมาสมาธิก็มีอยู่7องค์ใช่มั้ยก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติใช่มั้ยนี่องค์ประกอบเค้ามีอยู่7แล้วองค์ประกอบทั้ง7นี้ก็เป็นเหตุของสัมมาสมาธิเป็นต้นด้วยสรุปแล้วโยมคงจะเข้าใจแล้วนะว่าสัมมาสมาธิที่เป็นองค์สุดท้ายเนี่ยเขามีเหตุด้วยนะมีสมาธิถี่เป็นต้นเป็นเหตุแล้วก็มีองค์ประกอบและเป็นบริวารมีอยู่7เป็นต้นนะแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นนะแต่ท่านตรัสไว้แค่7แต่ใน7นี้แหละเป็นองค์ประกอบที่สำคัญไหมก็ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายอันนี้ว่าต่อไปนะเดี๋ยวมาขยายได้ที่ไหนก็ตามสติปัญญาของผู้กล่าวด้วยแล้วก็ผู้ฟังด้วยเนาะบรรดาองค์ประกอบทั้ง7นั้นน่ะสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานไม่เป็นประธานสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญานี่นะย่อมเป็นประธานนะก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรนะย่อมเป็นประธานอย่างไรก็คือภิกษุรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นมั้ยตัวสัมมาทิฏฐิต้องรู้จักมิจฉาทิฏฐิมั้ยต้องรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าสัมมาทิฏฐิความรู้ของเธอนั้นจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้สรุปแล้วก็คือถ้าเราต้องการอยากจะรู้ว่าตอนนี้สัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่เห็นชอบเกิดขึ้นกับเราไหมเราต้องรู้ว่าเรารู้จักมิจฉาทิฏฐิไหมและรู้จักสัมมาทิฏฐิไหมถ้ารู้จักมิจฉาทิฏฐิแล้วมิจฉาทิฏฐิมีเท่าไหร่นี่ต้องไปไล่แล้วทีนี้มิจฉาทิฏฐินี่นะมีอยู่10นะแต่มีอยู่10นะภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาทิฏฐินั้นเป็นไฉนเลยทีนี้ความเห็นดังนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลพวกนี้เป็นพวกมิจฉาทิฏฐินะบอกว่าทานให้แล้วไม่มีผลหรอกยันที่บูชาแล้วไม่มีผลพวกยันวิธีต่างๆบูชาแล้วไม่มีผลสังเวยที่บวงสรวงแล้วไม่มีผล
ผลวิบากของกรรมดีที่ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีหมายความว่าสัตว์ที่มาจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีสัตว์ที่ตายแล้วจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็ไม่มีมารดาไม่มีคุณแล้วคุณบิดามารดาบิดาก็ไม่มีคุณสัตว์ที่เป็นอุปาติกะก็ไม่มีหมายความว่าสัตว์ที่เกิดปุ๊บโตทันทีเนี่ยไม่เชื่อพวกนี้ไม่เชื่อนี่พวกมิจฉาทิฏฐินะสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบประกาศในโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกไม่มีนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วคืออย่างถ้าพระบรมศาสดาประกาศว่าตรัสรู้เองโดยชอบเป็นต้นเนี่ยสอนคนอื่นให้รู้ตามด้วยเป็นต้นเนี่ยบอกไม่มีแล้วว่ากันนี่คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมี10ประการเนี่ยฉะนั้นคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิต้องรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิ10ประการอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อรู้ชัดสัมมามิจฉาทิฏฐิ10ประการแล้วพอยังบอกยังต้องรู้อะไรอีกต้องรู้สัมมาทิฏฐิ2อย่างด้วยสัมมาทิฏฐิ2อย่างภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัมมาทิฏฐิมี2อย่างนะคือสัมมาทิฏฐิที่เป็นสาสวะคำว่าเป็นสาสวะนี่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นอารมณ์ของอาสวะนะแต่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกียะนั่นแหละเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์อย่างหนึ่งถามว่ามีไหมมีนะแล้วก็สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะที่เป็นอนาสวะอันนี้หมายความว่าไม่สามารถจะเป็นอารมณ์ของอาสวะได้เช่นสัมมาทิฏฐิในโลกุตระปัญญาที่ประกอบในมรรคจิตผลจิตเนี่ยปัญญาในนั้นไม่สามารถอาสวะไม่สามารถจะไปหน่วงเอามาเป็นอารมณ์ได้หรอกเพราะเขาเป็นโลกุตระธรรมนะในรายละเอียดโยมก็ตามไปดูเนาะเป็นโลกุตระธรรมเป็นองค์มรรคอย่างแท้จริงนั่นอย่างหนึ่งทีนี้ประการต่อมาคือว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิที่เป็นสาสวะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแห่งขันธ์เป็นไฉนก็คือความเห็นถูกสิบประการเนี่ยเช่นเราอย่างเราเนี่ยถามว่าเราเชื่อไหมการบูชาการให้ทานมีผลไหมเชื่อใช่ไหมการให้ทานมีผลคนให้ทานคนที่เกิดมารวยคนที่เกิดมาสวยคนที่เกิดมาดีอะไรต่างๆเหล่านี้ผลจากทานกุศลทั้งนั้นเป็นต้นเลยนะยันที่บูชาแล้วก็มีผลเนี่ยที่เราบูชาเป็นต้นเหล่านี้สังเวยเครื่องสังเวยบวงสรวงต่างๆก็มีผลผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีไหมมีโลกนี้มีหมายความว่าสัตว์ที่มาจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้มีไหมทำไมไม่มีสัตว์ที่จะไปจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็มีคุณของมารดาก็มีคุณของบิดาก็มีสัตว์ที่เกิดโตทันทีโดยไม่ต้องอาศัยครรภ์ก็มีอยู่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ตรัสรู้เองผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบประกาศโลกนี้โลกหน้าแจ่มแจ้งเฉพาะรู้ยิ่งโดยตนเองมีนะไม่ใช่ไม่มีอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์อันนี้สัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะก็จะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้เขาเรียกว่ากรรมสกทาสัมมาทิฏฐิประการต่อมาก็คือว่าภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะเป็นไฉนก็หมายความว่าที่เป็นอนาสวะไงเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายปัญญาหนึ่งปัญญินทรีย์หนึ่งคืออินทรีย์คือปัญญาพละกำลังคือปัญญาธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือเข้าไปวิจัยค้นคว้าธรรมเนี่ยนะวิจัยอะไรเข้าไปค้นคว้าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นต้นเนี่ยความเห็นชอบนี่เป็นองค์มรรคนะของภิกษุผู้มีจิตใกล้ต่อข้าศึกไกลต่อราคะโทสะโมหะมีจิตอันหาอาสวะมิได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคพรั่งพร้อมด้วยหัวมรรคมีองค์8เลยประชุมกันอยู่ในจิตนั้นน่ะนะเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลเป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะเป็นอนาสวะไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นโลกุตระธรรมด้วยเป็นองค์มรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อบรรลุสัมมาทิฏฐิความพยายามของเธอนั้นเป็นอะไรเป็นสัมมาวายามะถ้ามีสติก็ที่ละมิจฉาทิฏฐิได้มีสติบริบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิอยู่สติของเธอเป็นอะไรบอกเป็นสัมมาสติด้วยอาการอย่างนี้ทำ3ประการนะ3ประการมีอะไรมีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติห้อมล้อมอะไรย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าเวลาที่เกี่ยวกับในเรื่องของที่ท่านตั้งสัมมาสมาธิเข้าไว้ก็มีอะไรมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติใช่ไหมตรงนี้ไปเชื่อมอะไรนะไปเชื่อมในการเจริญสติปัฏฐานพอเราบอกว่ากายเยกายาบอกกายเยกายาเนี่ยนะที่บอกว่าในกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสเห็นไหมตรงนั้นคืออะไรรู้ไหมมีความเพียรเป็นชื่อของสัมมาวายามะมีสติเป็นชื่อของสัมมาสตินะแล้วก็สัมปชัญญะเป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิสรุปก็คือนี้แหละสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสตินี่แหละทั้ง3องค์นี่แหละมาแวดล้อมอะไรดีแวดล้อมสัมมาสมาธิเป็นต้นนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะเขาต้องบอกว่าถ้าเราไปดูนะบอกว่า
องค์ประกอบเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิ2ประการดังที่ได้กล่าวสัมมาทิฏฐินี่เป็นประธานมั้ยเป็นประธานเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิปุพพังคมาเนี่ยโหติอ่ะสัมมาทิฏฐิที่เป็นหัวหน้ามีอยู่2ส่วนนะส่วนที่เป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นปุเรจาริกเป็นปุเรจาริกแปลว่าเกิดก่อนเป็นปุเรจาริกของใครเป็นปุเรจาริกของมรรคสัมมาทิฏฐิสรุปแล้วก็คือว่าเวลาคนที่เขาจะบรรลุเนี่ยเขาเจริญเขาทำอะไรให้เกิดขึ้นก่อนเขาทำวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นก่อนวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิกำหนดพิจารณาอะไรรู้ไหมกำหนดพิจารณาสังขารนั้นเป็นไปในภูมิสามอะอย่างในปัจจุบันก็พิจารณารูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมพิจารณาสองส่วนนะส่วนหนึ่งคือปัจจัตตลักษณะส่วนหนึ่งคือสามัญญลักษณะเนาะก็เป็นพิจารณาลักษณะลักษณะปัจจุบันฐานประทัดฐานของรูปลักษณะลักษณะปัจจุบันฐานประทัดฐานของเวทนาของสังขารของวิญญาณไปด้วยเนาะของเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้วก็วิญญาณขันสรุปก็คือไปพิจารณาลักษณะเป็นต้นของนามของรูปของนามนั้นเมื่อรู้ลักษณะว่ารูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้เป็นเสร็จก็มาพิจารณาว่าเอ๊ะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขบอกเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเรานั่นของเราเป็นต้นไม่ควรพระเจ้าข้าเนี่ยการพิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นสังขารที่เป็นไปในภูมิ3คือในกามภูมิรูปภูมิและรูปภูมิว่ามีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเสมอเหมือนกันหมดการเห็นในลักษณะนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิฉะนั้นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินี่แหละจะเป็นปุเรจาริกแปลว่าอะไรเกิดก่อนนำหน้านำหน้าอะไรนำหน้ามรรคสัมมาทิฏฐิฉะนั้นถ้าเราเริ่มเห็นสังขารทั้งหลายที่เป็นไปในไตรภพนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นแปลว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเริ่มเกิดหรือยังเริ่มเกิดแล้วนะตอนนี้เริ่มเห็นบ้างหรือยังก็ลองพิจารณาดูสังขารของเราเนี่ยเอาดูของเราก่อนเนาะที่มาวันแรกเนาะสังขารตอนนั้นยังกระปรี้กระเป๋าอยู่เลยเนาะวันที่2 3 4 5บางคนตอนนี้บางคนก็เริ่มล้มพับเพียบบางคนก็เจ็บคอเลยสารพัดไปใหญ่เนี่ยเห็นความไม่เที่ยงหรือยังเริ่มเห็นนะแม้ถ้าขนาดนี้ยังไม่เห็นอนิจจังยังไม่ปรากฏก็นะอนิจจังไม่ปรากฏแล้วทุกข์ปรากฏหรือยังทนอยู่ไม่ได้เนาะแล้วบังคับได้มั้ยตอนเนี้ยบังคับก็ไม่ได้อนัตตาปรากฏนี่เขาเรียกวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินี่แหละเขาจะเป็นอะไรเขาเรียกเป็นปุเรจาริกเป็นปุเรจาริกคำว่าปุเรจาริกแปลว่าอะไรเกิดก่อนเนาะเกิดก่อนเกิดก่อนเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่อะไรดีเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่มรรคสัมมาทิฏฐินะอันนี้เราก็พยายามทำมันเนี่ยทำวิปัสสนาให้เป็นปุเรจาริกให้มากๆให้แวดล้อมมากๆไปที่ไหนก็เห็นสามัญลักษณะแต่ก่อนจะเห็นสามัญลักษณะต้องรู้จักลักษณะของเขาก่อนนะว่ารูปเป็นอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างไรนะต้องเห็นกิจของเขาก่อนว่ารูปมีกิจอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารมีกิจมีการงานอย่างนี้ต้องเห็นผลปรากฏของเขาก่อนต้องเห็นเหตุใกล้ของเป็นต้นของเขาอ่ะนะถ้าไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นไปเริ่มอะไรก็ไม่เที่ยงไปหมดเดี๋ยวกายไม่เที่ยงยังโกรธอยู่ยังไม่ได้นะไม่เที่ยงก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ไม่เที่ยงก็ยังโหเป็นเราเต็มไปหมดเลยนะแล้วบอกแม้อย่างสมมติว่าเราไปนั่งทานอาหารกินอาหารกันใช่ไหมเจอกำลังนั่งกำหนดหน่อยมีคนเข้ามาเออะโวยวายเสียงตุ้มจำตุ้มจำเลยนะถ้าสมัยครั้งพุทธกาลนะมีอยู่สูตรหนึ่งยังปรารภกับพระเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ในวัดเนี่ยตอนนั้นพระยศโสชาพร้อมด้วยบริวาร500มาแล้วพอมาถึงเบ็ดเสร็จแม้มาถึงมืดหน่อยใช่ไหมเสียงเออะโวยวายกันเลยดังหมดทั่วลั่นวัดเลยบอกเอ๊ะบริขารของอาจารย์เราไปไหนของอุปชาเราไปไหนกุฏิไหนควรต่ออาจารย์ของเรากุฏิไหนควรต่ออาจารย์ของเรากุฏิไหนควรแก่สาธรรมิกของเราเนี่ยคุยกันลั่นเลยพระเจ้าก็ถามว่าอานนท์เสียงอะไรเอะอะโวยวายเหมือนกับชาวประมงกำลังหาปลาเหมือนกันบอกว่าอ๋อพระยโสชาพร้อมได้บริวารพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็บอกให้มาบอกให้มาหาตถาคตหน่อยซิเลยพอพระยโสชาพร้อมได้บริวารมาก็ถวายบังคมพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ไล่ทันทีเลยไปเธอจงไปเนี่ยเราไม่ต้อนรับเราที่ที่เป็นที่สงบเป็นต้นเหล่านี้นะไม่ใช่มาส่งเสียงกันเอะอะโวยวายเป็นต้นนะแต่ถ้าเขามากินข้าวเราไปไล่เขาอย่างนั้นได้ไม่ได้เนาะเป็นไรเขาอย่างนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเขามีปกติเป็นอย่างนั้นแต่คิดอย่างนี้นะว่าอัตยาสัยของคนแตกต่างกันเนาะคนเราก็ทำกรรมกันต่างกันเนี่ยนะทำกรรมกันต่างกันออกไปบางคนก็ทำบุญบางคนก็ทำบาปเนี่ยถามว่าเวลาจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้านี่เออโวยวายอย่างนี้พระเจ้าชอบไหม
ไม่ชอบนะแต่ถ้ามาสรรเสริญพระพุทธเจ้าสวดมนต์พร้อมกันมาจาริกมาแสวงบุญมาสงบเรียบร้อยน้อมระลึกมากราบพระพุทธเจ้าแล้วมีการสำรวมอินทรีย์พระพุทธเจ้าจักสรรเสริญฉะนั้นถ้าเอะอะโวยวายจักไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเลยนะท่านทั้งหลายก็พิจารณาอย่างนี้เนาะพระพุทธเจ้านั้นดังที่ได้กล่าวไหมยอมอุบาสกยอมแสงมณีกล่าวบนรถไหมว่าสมณะสักยะบุตรเนี่ยเป็นผู้ชอบสงบนะเป็นชอบสงบชอบหลีกเล้นปราลบความเพียรไม่ละคนด้วยหมู่นะเพราะงั้นสำรวมบินซีแล้วก็ฉันโพชนะเนี่ยก็มีการพิจารณาโดยความระมัดระวังเป็นต้นสาวกของพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาก็มีปกติอย่างนี้ไม่มีปกติกล่าวเดรัจฉานนักถาเป็นต้นนะว่างั้นนะมีการสำรวมบินซีมีการสำรวมกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมถามว่าถ้าสุจริตสามไม่บริบูรณ์เนี่ยสติปัฏฐานสี่จะบริบูรณ์เป็นฐานะที่มีได้ไหมบอกไม่ได้เมื่อสติปัฏฐานสี่ไม่บริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดก็ไม่บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์เจ็ดไม่บริบูรณ์อริยมรรคมีองค์8จักบริบูรณ์แต่ที่ไหนไม่เมื่ออริยมรรคมีองค์8ไม่บริบูรณ์ไม่ต้องพูดถึงผลไม่ต้องพูดถึงปัจเจเวกและไม่ต้องพูดถึงเรื่องการปรินิพพานเลยไม่มีโอกาสเลยจะออกจากนอกทางของพระศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องบอกว่าเธอเดินผิดทางซะแล้วพระพุทธเจ้าเดินมาในมัชฌิมาปฏิปทาแต่เธอดำเนินไปหาทามิจฉาปฏิปทาในทางที่ผิดไปแล้วถ้าโดยสำนวนก็คือว่าเธอไม่ได้เห็นตถาคตเสียแล้วเพราะเธอเดินผิดทางที่พระบรมศาสดาทรงวางไว้ฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าต่อให้มาเดินนะเอาหน้าซบกุฏิของพุทธเจ้าจะเป็นร้อยครั้งก็จะไม่ได้เห็นพระบรมศาสดาเพราะพระบรมศาสดานั้นเป็นผู้สำรวมอินทรีย์นะเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการนะสำรวมอินทรีย์นะมีสุจริตสามนะนั้นเรามาหน้าที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราสุจริตสามไม่ดีเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่ควรเข้าเฝ้าเลยควรเก็บพับตะสัมภาระเดินกลับได้แล้วเพราะเราไม่คู่ควรนะเราก็ใคร่ครวญอย่างนี้นะเพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิคนไม่มีสัมมาทิฏฐิพระเจ้าจะโปรดได้อย่างไรใช่ไหมพอพระเจ้ากล่าวถูกเขาก็เห็นผิดทำไมพระเจ้าไม่กล่าวไม่สอนเดรัจฉานิคนทั้งหลายเพราะเขาตั้งมิจฉาทิฏฐิไว้ในกระแสใจเขาพร้อมที่จะมาเป็นตอของวัฏฏะเขาจะมาเฝ้าวัฏฏะนี้นะแต่เราท่านทั้งหลายไม่ปรารถนาจะเป็นตอของวัฏฏะนะเราปรารถนาที่จะถอนตนออกจากวัฏฏะเราต้องการจะย่ำยีนะย่ำยีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพตะปรามาสเราปรารถนาที่จะย่ำยีนะเราไม่ปรารถนาจะตกไปหาอเหตุกทิฏฐิที่ไม่เชื่อเหตุปัจจัยนะเราไม่ปรารถนานินติกาทิฏฐิคือไม่เชื่อผลและเราก็ไม่ปรารถนาจะเป็นอกิริยทิฏฐิคือไม่เชื่อการกระทำว่าการกระทำไม่มีผลเราไม่ปรารถนาจะทำให้ทิฏฐิเราดิ่งลงขนาดนั้นใช่ไหมถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็คือวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิกำหนดอะไรเนาะกำหนดพิจารณาสังขารที่เป็นไปในภูมิสามคือกามภูมิรูปภูมิมรูปภูมิด้วยอำนาจแห่งลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเอาแล้วมรรคสัมมาทิฏฐิล่ะถอนอะไรเนาะถอนวัฏฏะอันเป็นเหตุให้ได้ภูมิคือได้เกิดในกามภูมิรูปภูมิมรูปภูมิทำให้สงบระงับเกิดขึ้นในที่สุดของการกำหนดพิจารณาเหมือนอะไรเนาะเหมือนเอาน้ำเย็นพันหม้อมาราดรดบนศีรษะฉะนั้นว่าไงถ้าอุปมายังไงดีเนี่ยอุปมาเหมือนกับชาวนาเนี่ยเมื่อจะทำนาก็ต้องตัดอะไรก่อนเนี่ยตัดต้นไม้ในป่าก่อนเนาะหลังตัดต้นไม้เสร็จแล้วทำยังไงพอต้นไม้แห้งก็จุดไฟจุดไฟแล้วก็ให้ไหม้ต้นไม้ที่ตัดไว้ก่อนทำให้หมดไปไม่มีเหลือฉันใดเนาะวิปัสสนาเหมือนกันไหมวิปัสสนาก็วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็ฉะนั้นเหมือนกันพิจารณาสังขารทั้งหมดนี่แหละด้วยอำนาจแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ต่อเนื่องให้ยาวนานที่สุดเนี่ยใครพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้มากที่สุดมรรคสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นตามมาจะได้ถอนอะไรดีถอนสังขารทั้งหลายเสียได้เนี่ยที่เรายังถอนไม่ได้เพราะวิปัสสนาน้อยไปมองเห็นนี่ยังเดี๋ยวนี้ฉะนั้นวิปัสสนาเราน้อยไปเราเลยถอนสังขารไม่ได้บางทีเราเหมยอยากพ้นทุกข์มากแต่ไม่สร้างเหตุในระวังนะแล้วเหลือแต่ความอยากอย่างเดียวก็ไปนั่งอยากเลยเลยไม่อยากจะพ้นทุกข์อยากจะพ้นทุกข์คนรวยหลายคนนะอยากจะรวยอยากจะรวยแต่ไม่เคยทำอะไรเลย
วันวันก็นั่งบนบานศาลกล่าวไม่ได้แล้วนะเรามาบูชาพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องการเอาคำสอนของพุทธเจ้าไปใคร่ครวญนะไปเจริญไปอบรมไปมนสิการไปพิจารณาให้ถ่องแท้นะถามว่านั่งบนรถเราเจริญวิปัสสนาได้ไม่ได้เห็นพิจารณาได้เห็นโทษของสังขารทั้งหลายได้ชัดเจนดีด้วยซ้ำไปใช่ไหมยิ่งมาอินเดียนี่ถามว่าถ้านิจังไม่ปรากฏไม่เกิดก็ไม่รู้จะเกิดตรงไหนแล้วนะถ้าทุกข์ไม่เกิดไม่เห็นทุกข์ก็ไม่รู้จะทำไงถ้านัตตาไม่ปรากฏก็ไม่รู้จะทำยังไงกลับไปถ้ายังไม่เห็นอนิจังทุกขังนัตตาก็โอ้โหแสดงว่าหนักมากเลยนะต้องมาอยู่นานๆเลยทั้งนั้นถ้าไม่เห็นนะถ้าไม่เห็นต้องขับไปเดินตามถนนใหม่ต้องนั่งว่าลองกำหนดเวลาดูที่ว่าเราจะต้องไปถึงนั้นกี่เวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้กำหนดไม่ได้นะอนัตตาปรากฏชัดเลยไม่อยู่ในอำนาจจริงๆคอนโทรลไม่ได้จริงๆนะพิจารณาอย่างนี้โอ้โหเห็นแล้วโทษนะเนี่ยเราอยู่เมืองไทยบางทีเหมือนเรามันเป็นอัตตาเหมือนเราจะทำได้แต่พอมาอยู่อินเดียเราเห็นชัดเลยแต่จริงๆเราลองมาพิจารณาดูนะอาตมาเนี่ยแต่ก่อนนึกในใจเห็นโยมพ่อฟันหักผมงอกก็บอกทำไมผมถึงงอกทำไมฟันถึงหักโยมพ่อก็บอกว่าเอาเฮ้ไม่เอาไปไหนหรอกเดี๋ยวยกไว้ให้หมดแล้วเดี๋ยวนี้นึกถึงคำพ่อทีไรเราสลดทีเลยว่าโยมพ่อดีไม่ได้เรียนธรรมะแล้วบอกเราตั้งแต่เล็กๆเราก็ไปท้วงท่านเนอะโยมพ่อฟันหักไว้เลยท่านก็บอกว่าไม่เอาไปไหนหรอกเดี๋ยวก็ยกไว้ให้สมบัตินี้เดี๋ยวยกไว้ให้ผมก็งอกเร็วเหลือเกินโยมพ่อบอกยกไว้ให้ตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วแต่พ่อหนักยิ่งกว่าอาตมาโยมพ่อเนี่ยแต่ไม่ไปพูดว่าไม่ใช่เราดีกว่าโยมพ่อเนี่ยไม่ใช่แต่ก็เดี๋ยวก็ไปตามๆกันหมดเลยเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเป็นปุเรจาริกของมรรคสัมมาทิฏฐิ